้ยเธออะไรจ้ะคุณอุ้ยเบาหวานจะขึ้นตาฉันหรือเปล่านี่เลยกำลังจะทักพอดีเลยโอ้โหรู้สึกความรู้สึกคุณไวมากเลยอ่ะโอ้โหวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหวานจริงๆเชอรี่หวานนั้นเลยเหรอโอ้โหดีมากเลยเขามีแบบว่าคนบันเทิงเหรอโชว์หวานให้กันใช่นะคะเรียกว่าวันนี้เดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนค่ะข่าวแรกเชอรี่อยากรู้เลยอะไรจะขนาดนี้วันวาเลนไทน์ก็คือวันอาทิตย์อ้าวพระเอกข้างรักของเราคนนี้เลยนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ใครได้ดูโลกโซเชียลแชร์กันสนั่นเลยค่ะพระเอกข้างรักณเดชน์คุกิมิยะค่ะจัดเต็มจัดหนักเรียกว่าผู้ชายทั้งประเทศขอนควับค่ะโอ้ว่าเธอตัดใหญ่เหลือเกินนะคะมาตรฐานมาเบอร์นี้แล้วหนุ่มต้องยังไงต่อเรียกเซอร์ไพรส์แล้วคุณผู้ชมจัดเซอร์ไพรส์กันแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจอแบบว่าใหญ่มากลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถูกต้องเป็นบิลบอร์ดยักษ์เลยคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์น้องยาย่านะคะซึ่งยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวพี่อาโปรดถามเช็คที่แล้วนะคะโปรเจกต์เนี้ยแบรี่ตั้งใจทำให้ด้วยแต่หัวใจล้วนๆคิดเองดิวเองประสานเองทั้งหมดคือไม่ได้ว่าจะแอบแนบโฆษณาอะไรมาคือตอนแรกก็ตกใจนึกว่าป้ายโฆษณาหรือเปล่าขายของหรือเปล่าสรุปไม่ใช่เลยนะคะณเดชน์เนี่ยเขาโทรติดต่อเองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็โพสต์ข้อความด้วยนะคะโพสต์ภาพป้ายบิลบอร์ดเนี่ยแหละค่ะลงไอจีส่วนตัวนะคะแล้วคุณผู้ชมดูข้อความสิคะเขียนไว้หวานมากคุณผู้ชมบอกว่าขอบคุณปฏิทิน1วันต่อ1ปีที่ทำให้คนเราอยากแสดงความรักต่อคนหนึ่งคนใดโดยไม่มีขอบเขตจ้าภูเก็ตไทยแลนด์ก็มาคุณผู้ชมค่ะกรุงเทพก็มีถูกต้องนะคะซึ่งในจีสตอรี่นะคะไปกว่านั้นณเดชน์บอกว่ารูปที่เห็นเนี่ยแหละค่ะที่ถ่ายคู่กันเนี่ยค่ะถ่ายตั้งแต่ปี2015นับดูสิกี่ปีแล้วคุณผู้ชมสาธุโชคดีนะยังไม่เปลี่ยนแค่รอบเอวเพิ่นว่าเออรูปเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแหละแต่นางเช็คอินเป็นภูเก็ตอ๋อนางเช็คอินภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมซึ่งกระซิบถามมาแล้วนะคะว่าอุ้ยติดบิลบอร์ดขนาดนี้ราคาเท่าไหร่นั่นสิถามคนที่เขามาติดเลยเขาบอกว่าโอ้โหเกือบล้านโอ้จริงๆนะคุณผู้ชมฟังแล้วขนลุกนะคะทองทั้งนั้นเลยนะถูกต้องกรุงเทพทั้งสยามแล้วก็แบบบิลบอร์ดทั้งส่วนทั้งนั้นเลยสำคัญณเดชน์โทรไปติดต่อเองเลยสวัสดีครับผมณเดชน์ครับครับผมผมจะติดป้ายบิลบอร์ดที่เซอร์ไพรส์แฟนผมว่าอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะคุณรู้คำพูดเขาเยอะจังคุณเป็นคนรับโทรศัพท์ปะเนี่ยดิฉันโทรถามเขาเลยจริงเมื่อวานเนี่ยวุ่นวายกันมากนะคะซึ่งยังไม่หมดเท่านั้นนะคุณผู้ชมเขาลงรูปพรีวาเลนไทน์ด้วยคุณผู้ชมภาพนี้นะคะเป็นภาพแบบล่องเรือนี่ไงโอ้ดิฉันไม่รู้ว่าจะดูตรงโอบเอวหรือแผงหน้าอกเลยคุณผู้ชมบรรยากาศเรียกว่าดาราเขาก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะลงแม่น้ำแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพแบบนานมาแล้วนะคะจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์เนี่ยเขาแยกกันอยู่อย่างที่เชอรี่บอกพี่ณเดชน์ตอนนี้ไปเที่ยวทะเลใต้อยู่ภูเก็ตนะคะส่วนน้องย่าถ่ายละครกับพี่แอนทองผสมอยู่แต่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หวานจนมาหวานขึ้นตาไปเลยละจ้าตัวไกลกันแต่ว่าใจเนี่ยใกล้กันนิดเดียวใช่อันนี้เป็นภาพที่แฟนคลับเขาถ่ายมาให้ดูนะคะบอกว่าเมนลงแล้วด้อมลงต่อได้โอ้สวีทจริงๆนะคะคู่นี้ใช่ค่ะ